เปลี่ยนทนายแล้วลั่นอย่าเรียกทนายแอมไซยานายใครวิจารณ์ฟ้องกลับแน่แอมไซยานายขอเปลี่ยนทนายใหม่แล้วเจ้าตัวลั่นอย่าเรียกทนายแอมยันไม่เกี่ยวข้องส่วนตัวหลังจากนี้ใครวิจารณ์เสียหายฟ้องกลับทุกคดีวันที่11พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวทันทิชาเอกสุวรรณวัฒน์ทนายความของนางสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมไซยานายได้ติดต่อผ่านอมรินทร์ทีวีแจ้งว่าขณะนี้อย่ามาเรียกว่าทนายแอมเพราะตนไม่ทำคดีให้แอมแล้วตอนนี้แอมมีการเปลี่ยนทนายใหม่ตอนแรกตนสอบถามแอมในชั้นพนักงานสอบสวนว่าจะเปลี่ยนทนายหรือไม่ถ้ายังรับได้กับการทำคดีของตนซึ่งแอมบอกไม่เปลี่ยนแต่พอเข้าไปสู่เรือนจำเมื่อถามแอมอีกครั้งแอมบอกเปลี่ยนดิฉันจึงสิ้นสุดการทำคดีให้แอมตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจึงอยากให้รับทราบโดยทั่วกันหลังจากนี้เรื่องคดีความของแอมขอให้สื่อมวลชนไปติดตามกับทนายคนใหม่คือนายชินคุปต์ไทยกรนางสาวทันทิชาบอกอีกว่าส่วนตัวไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับแอมแต่มาทำหน้าที่ในฐานะของทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนเท่านั้นวันนี้แอมได้แต่งตั้งทนายใหม่เรียบร้อยแล้วถือว่าหน้าที่ทนายความของตนสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมส่วนคนที่ทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของดิฉันให้เกิดความเสียหายหลังจากนี้ตอนนี้จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจะฟ้องกลับทุกคดีนางสาวทันทิชาระบุอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กสอบเข้มพยานใหม่หลังแอมไซยานายส่งกระเป๋าก้อยไปให้อ่านข่าวคนร้ายมักทิ้งร่องรอยพบแล้วกระเป๋ามือถือของก้อยเหยื่อแอมไซยานายอ่านข่าวบุกคุมตัวน้องชายน้องสะใภ้แอมไซยานายส่งพัสดุทรัพย์สินก้อยมืดฟ้ามัวดินคนคอนแห่รับตู่ลั่นเป็นทหารโกหกไม่ได้ฟุ้งพาไทยขึ้นชั้นนำโลกตู่ขึ้นเวทีปราศัยโค้งสุดท้ายนครศรีธรรมราชคนคอนนับหมื่นแห่ฟังลั่นเป็นทหารโกหกไม่ได้ฟุ้งจะพาไทยขึ้นเป็นประเทศชั้นนำระดับโลกเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่11พฤษภาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและบูชาเท้าจตุคามรามเทพก่อนจุดประทัดเอาฤกษ์ชัยพลเอกประยุทธ์เปิดเผยว่าได้อธิษฐานให้บ้านเมืองปลอดภัยให้คนไทยปลอดภัยให้คนนครศรีธรรมราชปลอดภัยให้พรรครวมไทยสร้างชาติประสบความสำเร็จขอให้ได้ส.ส.ทั้งจังหวัดและขอให้ตัวเองอีกหน่อยนึงคือขอให้ปลอดภัยเพราะทุกวันนี้เสี่ยงทุกวันถึงไม่ทะเลาะกับใครก็เสี่ยงอยู่ต่อมาเวลา19นาฬิกาที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชพรรครวมไทยสร้างชาติจัดเวทีปราศัยใหญ่ปักธงเมืองคอนโดยมีแกนนำพรรคและผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชสลับกันขึ้นปราศัยซึ่งพื้นที่เทศบาลเมืองเป็นเขตของนายภูนแก้วพราดายผู้สมัครส.ส.เขต1เบอร์8มีประชาชนหลายหมื่นคนมาฟังปราศัยพลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีปราศัยพร้อมเบ่งกล้ามโชว์และหันหลังโชว์เบอร์22บนเสื้อก่อนกล่าวเป็นภาษาใต้ว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้มาด้วยความรักและความคิดถึงส่งใจถึงกันมาโดยตลอดใช่ไหมรักจังฮูร้อยแรงวันนี้มานครศรีธรรมราชเสียงแหบเจอแต่ความรักความห่วงใยอวยชัยให้พรตื้นตันจริงๆพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าวันนี้ดีใจที่พี่น้องมาพบปะวันนี้ถือเป็นเวทีสุดท้ายของนครศรีธรรมราชแต่ไม่ใช่ท้ายสุดเพราะเราต้องเจอกันอีกในวันเลือกตั้ง
วันนี้ทุกคนได้เจอตัวจริงแล้วได้เจอทั้งพี่ตู่และลุงตู่ประทับใจจริงๆในการเดินทางมาภาคใต้ครั้งนี้วันนี้กลับไปจะนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอให้พวกเราทุกคนให้กำลังใจกับว่าที่ผู้สมัครส.ของพวกเราด้วยพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าวันนี้กลับไปไม่มีเสียงแน่นอนดีใจตั้งแต่เช้าเห็นแววตาความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่จะร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติในการจะพัฒนาประเทศของเราไปสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเราทราบดีว่าประเทศไทยอยู่ตรงจุดไหนพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าขณะนี้รู้ถึงความเดือดร้อนของท่านรู้ถึงปัญหาเราแก้มาได้ส่วนหนึ่งแต่ยังแก้ไม่ได้อีกหลายส่วนทุกอย่างอยู่ในหัวใจของคนคนนี้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อและทำใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชคนเยอะจริงๆเยอะมากๆมืดฟ้ามัวดินไม่เสียชื่อชาวนครศรีธรรมราชคนนครรักพี่ตู่ไหมพี่ตู่ก็รักคนนครเป็นร้อยเท่าคนเราต้องรักกันเท่านั้นรักกันจริงใจต่อการห่วงใยกันไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองนี่คือพรรครวมไทยสร้างชาติเราจะทำงานเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อสถาบันหลักของเราและเพื่อประชาชนให้ดีที่สุดเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าอีกแล้วเราจะพูดถึงเรื่องใหม่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศชั้นนำในเวทีโลกรักจริงๆรักจังฮูนี่คือคำพูดจากหัวใจคนเป็นนายกรัฐมนตรีปกติผมพูดยากแต่พูดกับประชาชนผมไม่เคยเขินเพราะรักกันจริงผมไม่เคยโกหกท่านเป็นทหารมาก่อนโกหกได้ไหมแผ่นดินผืนนี้เป็นของใครของคนไทยทุกคนพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าอย่าทะเลาะกันไม่รักกันข้างบ้านก็อย่าทะเลาะกันผัวเมียก็เลิกทะเลาะกันขอให้รักกันมากมากรักกันอย่าหลอกลวงกันรักกันจากหัวใจหัวใจมีสี่ห้องตนมีสี่ห้องมอบให้คนนครทั้งหมดและมอบให้คนไทยทั้งชาติด้วยวันนี้มากันหลายหมื่นคูณสี่เข้าไปกี่แสนกี่ล้านห้องรักกันให้ทั่วประเทศพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าขอหัวใจคนนครให้กับส.ส.เขตของตนสัญญาคือสัญญารักแล้วรักอยู่รักต่อรักมากขึ้นไปเรื่อยๆตนจำเป็นจะต้องดูแลคนทั้งประเทศ70ล้านคนเราขอสัญญาว่ารักของเราจะดูแลคนทั้ง70ล้านคนให้ดีขึ้นมีรายได้สูงขึ้นลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเราเตรียมไว้อยู่แล้วขอสัญญากับชาวนครว่าเราจะร่วมมือกันขอให้จับมือกันถ้าไม่จับมือประเทศไทยเดินไปไม่ได้นครก็เดินไปไม่ได้กรุงเทพมหานครก็ไปไม่ได้ทุกจังหวัดก็เดินหน้าไปไม่ได้แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าไม่ร่วมมือกันอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งอย่าไปแก่งแย่งอย่าไปว่าใครพระสอนไว้จะว่าใครสิ่งที่ว่าเขาจะกลับเข้าตัวทั้งหมดเพราะวันนี้บนฟ้ามีเทวดามีพระไหมมีพระเจ้ามีพระอินทร์มีทุกพระที่ศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานไปเถอะพลเอกประยุทธ์กล่าว